ครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีครับมาแล้วครับวันนี้รัดคิวหมอนะครับต้อนรับอาจารย์โสนะครับแน่นอนนะครับอาจารย์โสก็จะเป็นโรคติดเชื้อมาคู่กับอาจารย์มิวนะครับก็เรื่องของเวชศาสตร์ฟื้นฟูครับใครที่มีคำถามอะไรครับต้อนรับนะเข้าสู่รัดคิวหมอรายการสด1ชั่วโมงเต็มครับมาแล้วทุกช่องทางทีวีก็ได้ครับแล้วก็ Facebook นะครับของแฟนเพจรามาชาแนลเข้าไปกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับคำถามเนี่ยฝากได้เลยครับช่องทางนี้คือช่องทางหลักวันนี้รัดคิวอาจารย์โสกับอาจารย์มิวมาตอบคำถามให้กับคุณผู้ชมนะตลอด1ชั่วโมงเต็มส่วนทางทีวีครับคุณสามารถโทรมาถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพโทรมาได้นะครับ023547105นะครับทุกช่องทางต้อนรับทุกท่านเลยนะครับเอาแหละแต่แน่นอนนะครับตอนนี้เราเปิดไลฟ์แล้วนะครับฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์ด้วยมีคำถามอะไรรีบเลยนะครับเพราะว่าวันนี้อาจารย์มิวเตรียมตัวมาที่จะมายืดเส้นยืดสายให้กับคุณผู้ชมแล้วเตรียมท่ามาแล้วเตรียมท่ามาแล้วสัปดาห์ที่แล้วมีคำถามเยอะมากนะฮะเรื่องของการยืดเอ็นร้อยหวายบ้างแหละเรื่องของการที่ตื่นมาแล้วปวดมีชาจะต้องกายบริหารยังไงหรือว่าต้องการวิทยาศาสตร์ฟื้นฟูให้กับกล้ามเนื้อของเรายังไงเดี๋ยวนี้ออฟฟิศซินโดรมเป็นกันเยอะมากใช่ครับนะอาจารย์ล่ะครับทำงานหนักๆมีเข้าห้องผ่าตัดมีอะไรอย่างเงี้ยมีแบบเป็นออฟฟิศซินโดรมมีปวดเมื่อยอะไรตรงนี้ไหมครับไม่ค่อยค่ะเพราะว่าก็ไม่พยายามจะไม่นั่งนานๆนะคือแบบรู้ว่าถ้านานๆมันก็จะเกิดปัญหาตามมาก็ไปท่องเที่ยวซะไปแล้วไปกลับบ้านบ้างไปอันนี้คือกลับมาอะไรอย่างงี้นะคะไม่น่าล่ะหน้าตาดูสดใสมากนะไม่ต้องรับฟันควันฝุ่นPM 2.5 ในกรุงเทพนะคะโหหนักมากเลยจากด้วยที่อาจารย์โสบอกก็แบบถูกต้องตามหลักการสรีระศาสตร์เลยนะครับก็คือไม่ควรนั่งอะไรหรือท่าเดิมๆซ้ำๆนานๆถึงแม้บางทีจะเป็นท่าที่ถูกต้องเนี่ยครับแต่ว่าถ้าเกิดนั่งนานๆไปก็จะเกิดการที่กล้ามเนื้อหดเกร็งเลยพวกนี้ได้เหมือนกันครับเราก็ต้องยืดเส้นยืดสายเดินนี่ครับระยะเวลาที่ควรที่จะเหมาะสมที่สุดประมาณสักกี่หรือนานได้สุดคนมันจะไม่เสร็จสักทีไงอาจารย์แนะนำเท่าไหร่ครับที่จริงครับไม่ควรเกินประมาณ2ชั่วโมงสองชั่วโมงทำงานแต่ส่วนมากเนี่ยคนเราจะนั่งทำงานตั้งแต่เช้าสมมติเข้างาน8โมงเนี่ยก็จะออกเที่ยงส่วนใหญ่ก็จะเกินแต่ว่าอยากให้มีช่วงพักอะครับเช่นแบบลุกขึ้นไปยืดเส้นยืดสายไปดูมองไกลๆแบบสายตาบางทีเราจ้องคอมหรือจ้องอะไรนานๆครับตาก็จะล้าไปมองอะไรเขียวๆไกลๆก็ยิ่งดีถ้าเกิดเจ้านายบอกว่านี่อู้ปะเนี่ยเปล่าครับเราแค่ลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายทำสิ่งที่ถูกต้องใช่ควรจะนั่งนานๆเราจะเกิดปัญหาตามมาไม่เดี๋ยวอาทูเดี๋ยวพอมีปัญหาตามมาปุ๊บทำงานให้เจ้านายไม่ได้นะครับอาจจะต้องบอกไปอย่างนี้แต่ถ้าเกิดลุกทุกๆ3นาที5นาทีอันนั้นก็ไม่ไหวอันนั้นก็ไม่ไหวค่ะคำถามเริ่มมาแล้วมีสวัสดีคุณคิวด้วยสวัสดีครับคุณดารุณีนะฮะคุณธีรดาบอกกล้ามเนื้ออ่อนแรงครับอย่างนี้ต้องทำยังไงครับถ้าเกิดเป็นประเด็นของกล้ามเนื้ออ่อนแรงอ๋ออันนี้กว้างมากเลยนะครับเพราะว่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยเกิดจากได้จากหลายสาเหตุบางทีอ่อนแรงจากตัวกล้ามเนื้อเองหรือว่าอ่อนแรงจากตัวที่เส้นประสาทไขสันหลังหรือว่าสมองอะไรนี้ก็เป็นได้ต้องดูว่าเป็นโรคอะไรอยากให้ช่วยระบุโรคนิดนึงอาจจะเพิ่มเติมรายละเอียดขึ้นมานิดนึงว่าอ่อนยังไงหรือมันอ่อนส่วนไหนใช่ครับใช่อาจารย์จะได้แนะนำได้อย่างถูกต้องว่าจะเอากายบริหารหรือทำอะไรดีครับผมนะฮะคุณช็อตนี้มันได้บอกปวดคอตอนเช้าครับมีท่ายืดไหมครับพอดีนอนตกหมอนอ๋อถ้านอนตกหมอนเนี่ยที่จริงแล้วก็ต้องดูว่าเป็นกล้ามเนื้อมัดไหนสมมติว่าเป็นกล้ามเนื้อข้างใดข้างหนึ่งอย่างเงี้ยครับสมมติว่าส่วนใหญ่ที่เจอบ่อยๆนะครับก็จะเป็นตรงบ่าแล้วก็ตรงคอใช่ครับถ้าเป็นตรงบ่าเนี่ยก็ท่ายืดก็ง่ายๆเลยว่าถ้าเกิดสมมติว่าปวดข้างไหนให้เอามือข้างนั้นนั่งอยู่บนเก้าอี้นะครับให้เอามือข้างนั้นนี่ครับจับขอบเก้าอี้ไว้ครับจับขอบเก้าอี้ไว้ปวดข้างซ้ายเอาข้างซ้ายจับขอบเก้าอี้ทำไปด้วยกันก็ได้ทำแล้วสองข้างอันนี้ไม่มีขอบให้จับนะแต่ถ้าไม่มีขอบให้จับนะครับทำแบบนี้ก็ได้ครับเอามือไขว้หลังไขว้หลังไปข้างนึงใช่ข้างที่ปวดปวดอยู่ข้างขาไขว้หลังแล้วอีกข้างนึงนะครับอีกข้างนึงก็เอามาอ้อมศีรษะมานะครับก้มหัวลงเล็กน้อยนะครับแล้วก็ดันไปอีกข้างนึงดันไปจนถึงกระทั่งตรงข้างกระทั่งใช่ทิศตรงข้ามครับให้เราตึงแต่ว่าไม่เจ็บครับอาจารย์ตึงแต่ว่าไม่เจ็บค้างไว้นับ1ถึง20เวลาโค้งอันนี้โค้งแบบ90ใช่มั้ยอาจารย์หรือไม่ต้องเป็นครับคือคนที่ปวดเนี่ยจะรู้ว่ามุมไหนตัวเองปวดที่สุดไม่ได้ว่าตรงกลางหรือหน้าหรือหลังกล้ามเนื้อเนี่ยจะมีหลายมัดครับใช่ก็คือถ้าเกิดสมมติส่วนใหญ่เนี่ยจะบอกให้ก้มนิดนึงแล้วก็ดันมาหน่อยบางคนถ้าเป็นตรงข้างๆเยอะๆอาจจะ90เหมือนที่อาจารย์บอกก็ได้ครับเราจะรู้ว่าตรงไหนเราตึงเราจะรู้ใช่เราตึงแล้วเป็นจุดที่เราปวดนะครับก็จะถือว่าโดนค้างไว้สักนับ1ถึง10นับ1ถึง10หรือ20ก็ยิ่งดีครับแต่ว่าหลักการก็คือห้ามกลั้นหายใจครับใช่ครับทำไปด้วยหายใจไปด้วยนะถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็อยากให้พูดออกมาเลยเพราะว่าถ้าเกิดกลั้นหายใจอาจจะความดันขึ้นนี้ได้แล้วกล้ามเนื้อก็จะยืดหยุ่นไม่ดีด้วยนับ1ใช่ครับ
so หรือไม่ก็นับออกมาเลยใช่ครับนับออกมาเลยดีที่สุดก็ทำสักกี่รอบอาจารย์ทำตอนเช้าเนี่ยนับ1ถึง20ถือเป็น1ครั้งนะครับอาจารย์ตอนเช้าเนี่ยทำสัก10ครั้ง20ครั้งถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้มีภาวะพวกอักเสบหรือว่าบวมแดงร้อนร่วมด้วยเนี่ยอยากให้ประคบอุ่นก่อนทำบริเวณที่ปวดนิดนึงนะฮะน่าจะไปทำงานสายแล้วนะไม่ทันไม่ทำงานที่ทำงานที่ทำงานก็ได้ทำงานไม่มีเวลาก็ไม่ต้องประคบก็ได้ครับยืดเลยแต่เอาไม่เจ็บแต่ว่าให้ตึงครับนะฮะโอ้คำถามมาเยอะแยะเลยแล้วก็ทำข้างเดียวพอไม่ต้องทำกลับใช่ไหมอาจารย์ถ้าปวดข้างเดียวทำข้างเดียวทำข้างเดียวไม่ต้องทำอีกข้างด้วยโอเคนะฮะแต่ถามอาจารย์นิดนึงค่ะครับสุดแล้วควรนอนหมอนไหมควรนอนหมอนไหมคือหมอนควรจะต้องมีไหมควรต้องมีควรต้องมีแต่ว่าลักษณะบางทีแบบตกหมอนบ่อยที่จริงเราเลือกแบบง่ายๆครับอาจารย์ก็คือเหมือนเรานอนหมอนปกติบางทีเราไม่รู้ว่าเรานอนสูงไปหรือว่าเตี้ยอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์ถ้าเกิดปกติก็เอาปากกาครับเวลานอนเนี่ยเราวางลงบนหน้าผากเราถ้าเกิดปากกามันไหลลงไปข้างวางแนวไหนจ้ะแนวนี้หรือแนวนี้วางแนวตั้งครับอาจารย์ทางสันจมูกใช่ทางสันจมูกครับแล้วเวลาถ้าเกิดสมมติว่าปากกามันไหลลงไปข้างหลังเนี่ยแปลว่าเนี่ยเราใช่นอนหมอนเตี้ยไปเตี้ยไปหายไปครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเรานอนหมอนสูงไปก็คือคอเราจะงอใช่ไหมครับมันอาจจะหล่นลงมาข้างหน้าอย่างเงี้ยครับลงมาข้างจมูกลงมาก็คือลองดูอย่างนี้ก็ได้ครับกลับไปวัดเลยผมนอนหมอน5ใบอ่ะฮะนั่งหรือเปล่านอนครับจ้านั่งไหมนอน5ใบเพราะว่าเป็นเหมือนแบบเด็กๆอ่ะชอบมีอะไรล้อมๆอ่ะครับอ๋อนอนอยู่ข้างๆใช่แบบนอนเต็มไปหมดเลยครับแบบโอ้ยมันชอบไม่นึกว่า5ใบแต่แนวตั้งเออนั่งโอ้แล้วนอน5ใบเออนั่งคอชันอย่างเงี้ยครับจ้า5ใบแนวตั้งนี่ปวดคอแน่นอนใช่เพราะว่าชอบแบบเวลาติดเวลาไปนอนโรงแรมไงจ้ามันจะมีแบบแมวเยอะๆแล้วมันนอนแล้วมันดูสบายก็เลยซื้อมาแบบเป็นหลายใบเดี๋ยวกลับไปคืนนี้จะไปเอาปากกาวางดูใช่ครับอย่างงี้อาม่าผมสอนมาผิดเลยเนี่ยอาม่าบอกโอ้ยนอนตกหมอนเหรอข้อเคสเหรอเอาหมอนไปตากแดดไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะฮะเป็นความเชื่อเป็นความเชื่อนะครับคำถามต่อมาดีกว่านะครับบอกว่าถ้านอนไงถ้านอนหงายหรือถ้านอนไงถ้านอนไงก็ไม่หลับเพราะไม่ง่วงทำไงดีคะเออชอบปวดหัวเป็นคนนอนยากแน่นอนเลยนอนยังไงก็นอนไม่หลับครับอันนี้ก็เกี่ยวกับพวกศาสตร์แห่งการนอนหลับบางทีเราอาจจะแบบว่าชีวิตประจำวันของเราครับนอนแบบไม่เป็นเวลาเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับการนอนบางทีหรือว่าบางทีบางคนเช่นสูงอายุง่วงตอนกลางวันก็หลับตอนกลางวันตอนกลางคืนก็ไม่ได้ก็เลยไม่ง่วงอะไรประมาณนี้อันนี้น่าจะดูจากโปรไฟล์แล้วไม่น่าจะสูงอายุคืออันดับแรกเลยคือต้องเข้านอนให้เป็นเวลาก่อนกินกาแฟหรือเปล่าใช่ก่อนนอนกินกาแฟออกกำลังไหมหรือทำงานบนเตียงทำอะไรบนเตียงที่ไม่ใช่การนอนเช่นเอางานมาทำหรืออะไรเงี้ยทำคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำแล้วก็เข้านอนให้เป็นเวลาไม่นอนกลางวันที่อาจารย์ว่าเพราะนอนกลางวันคืนก็ไม่หลับอันนี้เอาเบื้องต้นง่ายๆก่อนแล้วก็ไม่กินอะไรที่มันกาแฟกินกาแฟชาบางอย่างที่ทำให้เราอาจจะนอนไม่หลับได้ลองปรับเปลี่ยนตรงนี้คร่าวๆก่อนแล้วก็มาว่ากันอีกทีว่าถ้ามีปัญหาก็อาจจะมาคุยหรือปรึกษาได้ก็จะมีแผนกจิตเวชแผนกจิตอาจจะไม่อยากมาเพราะเป็นแผนกจิตเวชแต่ว่าอาจารย์ที่ดูด้านจิตเวชเนี่ยจะเป็นคนที่ดูเรื่องการนอนหลับมียาจะมียาเยอะหลายตัวที่ให้เลือกใช้บางทีสมองมันยังทำงานอยู่มันยังคิดอยู่มันยังมีอะไรอยู่ผมก็เคยเป็นตอนแบบทำคอนโดคิดตลอดนอนไม่หลับทั้งคืนนะฮะคิดไปเรื่อยคิดเหมือนเรายังคิดอยู่ถึงแม้จะลงไปหลับแล้วแต่ว่าในใจยังคงคิดอยู่ใช่อย่างเงี้ยต้องลองสังเกตถ้าเกิดกลางวันคุณง่วงแล้วกลางวันคุณหลับอ้าวแสดงว่าอาจจะมีการนอนที่ไม่ตรงสุขถูกสุขลักษณะนะฮะต้องลองปรับเวลาดูนะครับคุณอลิสาบอกการแกว่งแขนเป็นการออกกำลังกายใช่ไหมคะมีหลักในการทำให้มันถูกต้องไหมคะต้องแกว่งยังไงถึงจะถูกต้องอันดับแรกเลยนะครับต้องบอกว่าไม่ค่อยเห็นด้วยกับว่าคำว่าแกว่งแขนเป็นการออกกำลังกายแต่มันเคยมีเพราะว่าโปรโมทอยู่ช่วงนึงเนาะขยับเท่ากับออกกำลังกายคือที่จริงเนี่ยถ้าเกิดแกว่งอย่างถูกวิธีมันก็อาจจะช่วยออกกำลังกายได้บ้างแต่ว่าแกว่งอย่างถูกวิธีถ้าทำมากไปก็จะทำให้พวกเส้นเอ็นรอบๆหัวไหล่หรือว่าสะบักเนี่ยไม่เชิงหลวมอาจจะขาดเล็กน้อยแล้วต่อไปมันก็จะยุ่ยแล้วก็จะขาดได้ง่ายขึ้นขาดแบบทั้งหมดอย่างเงี้ยได้ง่ายก็ในผู้สูงอายุเนี่ยนะโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยไม่ควรเลยแต่ว่าถ้าถามว่าหลักการแกว่งแขนแกว่งยังไงเนี่ยครับก็คือมันจะมีลักษณะว่ามุมไปข้างหน้าประมาณ30องศาแล้วมุมมาด้านหลังประมาณไม่เกิน40องศาไวไหมก็คือเหมือนแกว่งแต่ตอนแกว่งเนี่ยครับก็เดี๋ยวด้านข้างก็ได้ตอนแกว่งเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าอย่าเกรงกล้ามเนื้อมากเกินไปเหมือนปล่อยให้สบายใช่ครับข้างหน้าประมาณ30ข้างหลังประมาณ40อย่างเงี้ยครับ40ถึง45องศาแล้วขาไม่ต้องเดินหรอครับแค่ยืนแกว่งเงี้ยหรอใช่ครับส่วนใหญ่จะยืนแกว่งแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าต้องแกว่งแบบอาจารย์คือ2พร้อมกันหรือว่าแกว่งอย่างงี้ดีเออสลับแกว่งไปพร้อมกันเอาพร้อมกันด้วยเอาผมเห็นมากเห็นบางคนอย่างนี้เนาะเพราะว่าสลับเนี่ยครับจะเห็นได้ว่าทำได้ง่ายกว่าพอง่ายกว่าเนี่ยจะแรง
พอแรงเยอะพอแรงเยอะคราวนี้ขาดง่ายเลยแล้วบางคนนะคะบอกว่าทำแค่ประมาณ10-20 นาทีเองทำไมถึงขาดก็เพราะว่า 10-20 นาทีเนี่ยมันแรงแล้วแบบซ้ำๆๆๆเป็นระยะเวลานานเนี่ยก็จะทำให้พวกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นรอบๆหัวไหล่ขาดได้อย่างเงี้ยคือถ้าเกิดจะคิดว่าทำเพื่อการออกกำลังกายไม่แนะนำเป็นไปปั่นจักรยานไปเดินอะไรงี้กว่าถ้าเป็นผู้สูงอายุนะครับที่หัวเข่าเสื่อมเจ็บอาจจะเป็นปั่นจักรยานแบบฟิตเนสที่เป็นนั่งปั่นก็ได้ที่นั่งแล้วนั่งเอียงแล้วก็ปั่นอย่างเงี้ยครับหรือว่าถ้าเกิดบางคนมีสระว่ายน้ำเดินในน้ำก็ช่วยได้มากกว่าแรงน้ำก็คือจะต้านแรงน้ำช่วยพยุงน้ำหนักตัวด้วยทำให้ลงข้อไม่เยอะแล้วก็มีแรงน้ำที่ต้านมาทำให้ได้ออกกำลังกายกล้ามเนื้อได้ด้วยนะฮะป้องกันการบาดเจ็บด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องบอกนะว่าเฉพาะผู้สูงอายุนะไอ้เรื่องแกว่งแขนแล้วอาจจะแบบเพราะว่าบางทีเราได้ยินว่าให้แกว่งดีก็อยู่เฉยๆให้แกว่งแขนเท่ากับออกกำลังกายแต่ว่าแกว่งไม่ถูกก็ขาดมีผลเสียเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดวัยรุ่นอยู่ก็โอเคล่ะลองเลือกกีฬาอื่นๆดูใช่ครับเพราะจะได้ประโยชน์กว่าวัยรุ่นเนี่ยเราเล่นกีฬาได้หลายอย่างอยากให้ลองเลือกอย่างอื่นไปวิ่งอย่างนี้ก็ได้ครับใช่ครับนะฮะคุณธีรดาบอกว่าที่กล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยคือขาไม่มีแรงครับขาไม่มีแรงก็ต้องดูว่าขาไม่มีแรงแบบในคนปกติขาไม่มีแรงหรือเปล่าถ้าในคนปกติที่ขาไม่มีแรงอาจจะเกิดจากไปเดินมาเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วกล้ามเนื้อมันมีการใช้งานเยอะๆครับแล้วกล้ามเนื้ออ่อนล้าต้องบอกคุณมิวก่อนนะฮะอาจารย์มิวครับคือคุณธีรดาเนี่ยเป็นคนแคละนะฮะใช่ครับแล้วก็เหมือนมีโรคประจำตัวพวกไขมันอุดตันนะครับแล้วก็มีภาวะซึมเศร้านะไอ้ส่วนนี้คือกล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยคืออาจจะเป็นที่ส่วนขาไม่รู้ว่าอ่อนแรงถึงขนาดลุกขึ้นยืนได้ไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าภาวะที่มีลำตัวสั้นกว่าปกติเนี่ยครับอาจจะมีความเสี่ยงที่ทำให้เกิดพวกภาวะกระดูกทับเส้นอะไรพวกนี้ก็ได้หรือว่าไม่แน่ใจว่าคุณธีรดาเนี่ยเป็นโรคที่มีภาวะอื่นๆเกี่ยวกับระบบประสาทพวกไขสันหลังหรือว่าเส้นประสาทร่วมด้วยหรือเปล่าเพราะถ้าเป็นอ่อนแรงจากจุดนั้นครับก็ต้องดูว่าสามารถแก้ไขได้ไหมถ้าเกิดสมมติว่าแก้ไขโดยการไม่ว่าจะเป็นการรักษาให้ทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูหรือว่าการผ่าตัดไม่ได้เนี่ยก็ต้องดูว่าตัวโรคเนี่ยเป็นตัวโรคที่เป็นยังไงเนี่ยครับใช่ถ้าเกิดสมมติว่าแก้ไขได้ก็ต้องแก้ไขสาเหตุก่อนถ้าแก้ไขสาเหตุแล้วตัวโรคคงที่แล้วยังมีการอ่อนแรงเราจะต้องเพิ่มการออกกำลังกายใช่ครับนะแต่เพิ่มกล้ามเนื้อขาเนาะใช่ครับนะสร้างความแข็งแรงนะครับจริงๆแล้วคุณธีรดาถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรบอกมาได้นะครับใช่นะครับด้วยความเป็นห่วงนะครับคุณวิเวียนบอกสวัสดีคุณหมอคุณคิวนะครับคุณบุญนี่ก็แชร์ให้กับเราด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยคุณบุญบอกว่าสวัสดีคุณหมอรบกวนสอบถามคุณหมอเรื่องคันที่นิ้วมือข้างนิ้วชี้และนิ้วกลางคือมันอยู่ตรงระหว่างกลางนะครับเกาๆจนเกิดตุ่มใสๆหลายตุ่มข้างนิ้วเลยนานๆจะเป็นทีผิดปกติอะไรไหมครับแบบนี้แล้วยาเนี่ยเลื่อนประจำเดือนอัตรามันอันตรายไหมครับก็จริงแล้วถ้าเป็นตุ่มคันที่นิ้วมือเนี่ยก็ท่านคือปกติแล้วถ้าอะไรที่นานๆเป็นทีก็ไม่ค่อยเป็นอันตรายอะไรอยู่แล้วนะแต่ที่ว่าต้องดูก็คือหลักๆถ้ามีปัญหาตรงนี้มันจะเป็นเพราะว่าแพ้อะไรบางอย่างหรือเปล่านะคะที่เราจะต้องดูเช่นไอ้พวกสบู่ล้างมือโลชั่นอะไรที่เราสัมผัสมือเนี่ยก็ทำให้เกิดปัญหาเรื่องของคันเรื่องมีตุ่มน้ำใสได้นะแล้วก็อันนี้ต้องดูนะคะแต่ถ้าถามว่านานๆเป็นทีไม่น่าจะเป็นอะไรนะคะแล้วก็คำถามที่2คือยาเลือดประจำเดือนอันตรายไหมคือจริงก็เป็นฮอร์โมนเป็นยาคุมแหละก็คือเป็นยาคุมทั่วไปที่รับประทานในผู้หญิงทั่วไปอยู่แล้วเพราะนั้นถามว่าเป็นอันตรายไหมถ้าเราเลือดประจำเดือนกินสั้นๆชั่วคราวไม่เป็นไรอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอย่างที่เรารู้คือยาคุมกำเนิดที่เป็นฮอร์โมนเนี่ยถ้าเรากินต่อเนื่องกินนานๆมันก็มีผลข้างเคียงอยู่เช่นที่จะเจอได้ในผู้หญิงที่กินยาคุมนานๆคือหนึ่งจะมีเรื่องของลิ่มเลือดอุดตันที่ขาก็จะมาด้วยปวดขาขาบวมได้นะหรือก่อให้เกิดมะเร็งบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นก็ถามว่าแต่ถ้าเราเลือดประจำเดือนกินฮอร์โมนสั้นๆอันนี้ไม่ได้เป็นอันตรายอยู่แล้วครับแล้วอย่างยาคุมที่เป็นยาคุมกำเนิดแบบแผงค่ะอย่างนั้นว่าหาที่อาจารย์บอกว่าจะมีผลข้างเคียงก็คือมาเป็นเลือดได้เพราะมันเป็นที่ตัวฮอร์โมนอ่ะคือเหมือนเรากินฮอร์โมนทุกวันครับโอ้อันนี้มีความน่าเป็นห่วงนะครับคุณดลุณีนะครับบอกว่าเอ็กซเรย์กระดูกคอตรงเป็นปัญหานะฮะอย่างไรคะกระดูกคอตรงอ๋อก็คือภาวะกระดูกคอคนเราเนี่ยครับกระดูกคอปกติเนี่ยจะโค้งไปโค้งไปด้านหลังคือหรือว่าเรียกเหมือนจะแอนไปด้านหลังนี่ครับแล้วก็กระดูกช่วงอกเนี่ยก็จะโค้งงุ้มกลับมาทอดถึงช่วงเอวเนี่ยก็จะแอนไปด้านหลังอีกทีนึงใช่ครับจะเป็นเหมือนลักษณะตัว S ประมาณนี้ครับซึ่งถ้าใครเนี่ยมีปัญหาพวกกระดูกคอมาแล้วตรงหรือว่าทางสัพแพทย์เนี่ยเขาจะเรียกว่า
loss lordosis ก็คือเสียสูญเสียการแอ่นไปอะครับครับใช่ครับแบบนี้คืออาจจะมีภาวะที่กล้ามเนื้อเกร็งผิดปกติซึ่งก่อนจะสรุปว่ากล้ามเนื้อเกร็งผิดปกติเนี่ยก็ต้องดูว่ามีภาวะอื่นๆเช่นพวกกระดูกทับเส้นประสาทเวลาสูงอายุไปเยอะๆมีความเสื่อมของร่างกายมีหินปูนมาพอกตรงตัวที่รูของที่เส้นประสาทจะออกมาไงครับมันก็กดทับไปแล้วก็อาจจะมีภาวะที่ทำให้กล้ามเนื้อเกร็งพอกดทับเส้นประสาทไปเลี้ยงกล้ามเนื้อไม่ดีกล้ามเนื้อเกร็งก็จะยิ่งเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆใช่ถ้าเกิดสมมติเอ็กซเรย์มาแล้วเห็นตรงแดวเลยเนี่ยก็เห็นก็บอกได้เลยว่าภาวะเนี่ยมีความผิดปกติแน่นอนครับแล้วนี้เราต้องแก้ไขยังไงครับแบบนี้เนี่ยก็คือต้องบอกว่าการแก้ไขจะกลับมาให้แอนเหมือนเดิมเนี่ยอาจจะยากถ้าเกิดเป็นสูงอายุแล้วแล้วก็มีภาวะความเสื่อมแล้วครับก็ต้องแก้ไขที่พวกภาวะกล้ามเนื้อก็ต้องมาดูว่ามีกล้ามเนื้ออ่อนแรงมีการชาตรงไหนหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดเป็นมากๆต้องมีการผ่าตัดไหมหรือดึงคอได้ไหมดึงคอก็คือเป็นการทำกายภาพบำบัดอย่างหนึ่งดึงคอในแก้ในคนที่แบบว่ามีการกดทับเส้นประสาทแต่อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับช่วยดึงเพื่อที่จะคลายตรงนั้นหน่อยที่มันคับอยู่กันไปครับให้มันคลายมาแต่ส่วนใหญ่ไปเอ็กซเรย์นี่แปลว่าต้องมีปัญหาก่อนใช่ไหมส่วนใหญ่มักจะมาได้ปวดคอแล้วก็เลยไปเอ็กซเรย์ก็เลยเจอว่าตรงครับปวดคอหรืออาจจะแพทย์ตรวจแล้วเจอว่ามีการชาอ่อนแรงของแขนอะไรเงี้ยด้วยครับใช่ครับเป็นใช่ไหมแค่แขนชาเอาผมถามอาจารย์มิวอย่างนี้อาจารย์มิวสำหรับคนที่กระดูกคอปกติในอนาคตมันจะมีโอกาสตรงได้ไหมฮะเป็นได้ถ้าเกิดสมมติเขาเป็นออฟฟิศซินโดรมที่แบบว่าเป็นเรื้อรังซ้ำมานานทำให้กล้ามเนื้อเป็นที่กล้ามเนื้ออย่างเดียวครับแล้วกล้ามเนื้อก็เกร็งผิดปกติมานานมันก็ทำให้กล้ามเนื้อเกร็งแล้วก็ก็คือมันดึงกระดูกไปดึงกระดูกคอไว้แล้วกระดูกคอพอมันเปลี่ยนรูปไปนานๆมันไม่กลับมายืดหยุ่นเหมือนเดิมแล้วมันก็เปลี่ยนมันก็เปลี่ยนทรงได้ใช่ครับเพราะนั้นสำหรับคนปกติทั่วไปคุณก็มีโอกาสที่จะเป็นกระดูกคอตรงอันนี้โอ้โหความรู้ใหม่คุณผู้ชมไม่เคยรู้เรื่องว่ากระดูกคอตรงเป็นยังไงอ่ะแสดงว่าคนทั่วไปมีโอกาสเป็นได้ถ้าเกิดจากการที่มีพฤติกรรมซ้ำเป็นระยะเวลาที่นานแล้วผิดรูปนะฮะแต่ถ้าเกิดพบในคนที่อายุยังไม่มากเช่นในวัยรุ่นหรือวัยทำงานต้นๆเนี่ยครับก็คิดว่าต้องค้นหาสาเหตุเพราะบางคนมีลักษณะอีกอย่างนึงเช่นเป็นโรคหลังแข็งก็อาจจะมีภาวะพวกความไม่ยืดหยุ่นหรือว่ามีภาวะพวกสเปอร์ก็คือเหมือนกระดูกที่มันงอกระหว่างซี่โครงกระดูกไม่ใช่ซี่โครงครับกระดูกสันหลังแต่ละข้อแต่ละอันเนี่ยครับเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เหมือนตรงเป็นทั้งแนวเลยหลังตรงที่บอกว่าแอนเนี่ยก็ตรงเหมือนกันนะก็ตรงนี้เลยใช่บางทีก็จะยืดหยุ่นยากเช่นบางทีเอ๊ะเพื่อนเขาก้มลงไปก้มไม่ได้เราก้มไม่ได้ก้มแล้วเจ็บอันนี้ก็ต้องระวังเพราะอันนี้มันเป็นโรคเกี่ยวกับการอักเสบในร่างกายครับอาจจะต้องมีการตรวจเพิ่มเติมหรือว่าการส่งผลเลือดส่งเอ็กซเรย์ดูเพิ่มเติมนี้ด้วยอีกเคสนึงคือเป็นตั้งแต่กำเนิดมันมีโอกาสเป็นจากพันธุกรรมไหมฮะเป็นแบบกระดูกคอตรงอ่ะก็มีโอกาสเหมือนกันครับเหมือนกันมันก็จะหลายๆเป็นได้หลายอ่ะกระดูกเนี่ยผิดปกติได้หลายอย่างบางทีเป็นกระดูกคดก็ได้กระดูกงุ้มมากเกินไปอะไรเงี้ยครับกระดูกคอตรงแต่ส่วนมากแล้วถ้าเกิดมาเป็นภาวะปกติทั่วไปเนี่ยจะไม่เป็นเพราะว่ากลัวว่าสำหรับเคสของคุณผู้ชมท่านนี้เนี่ยอาจจะเป็นมานานแล้วแต่อาจจะยังไม่ปวดพอปวดแล้วไปเอ็กซเรย์ถึงเพิ่งรู้หรือเปล่าว่ากระดูกคอของเราตรงนะครับทักทายคุณอัญชลีคุณศรีนวล นะครับคุณโซเฟียบอกว่าสวัสดีค่ะขอท่าบริหารแก้เข่าติดด้วยค่ะหลังจากผ่าเย็บหมอนรองเข่ามาประมาณ8เดือนแล้วค่ะ8เดือนแล้วที่จริง8เดือนแล้วค่อนข้างเยอะเข่าติดเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะติดในท่างอก็คือเหยียดขึ้นได้ไม่สุดแต่ว่าถ้าเกิดมันสามารถติดได้ทั้งสองท่าบางทีติดแบบงอเข้าไม่ได้ก็มีเหมือนกันครับแต่ส่วนใหญ่จะเหยียดไม่สุดก็ต้องดูว่าตอนนี้ติดแบบติดมากแค่ไหนแล้วเพราะถ้าติดมากๆแล้วแบบไม่สามารถดันออกได้เวลาเดินนะครับจะเข่างอใช่แล้วมีผลเสียอะไรตามมาอีกไหมก็ผลเสียมากมายเลยครับก็คือกล้ามเนื้อมันก็ทำงานหดเกร็งผิดปกติเข่างอก็จะเดินท่าไม่สวยด้วยแล้วต่อไปก็อีกข้างนึงก็จะตามมาใช่ตามมาน้ำหนักที่ลงข้างที่งอก็เหมือนเวลาเข่างอเนี่ยข้างที่งอก็จะสั้นกว่าปกติเวลาเดินก็จะเอียงไปข้างนั้นก็จะทำให้น้ำหนักยิ่งลงข้างนั้นเข่าก็ยิ่งมีภาวะเสื่อมง่ายขึ้นหรืออักเสบง่ายแก้ยังไงดีคะเนี่ยต้องมาประเมินก่อนใช่ต้องมาประเมินก่อนครับเพราะว่าส่วนมากแล้ว8เดือนเนี่ยควรจะเป็นภาวะที่เริ่มกลับเข้าสู่ชีวิตประจำวันได้มาสักพักหนึ่งละแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นแล้วติดเยอะต้องดูว่าติดเนี่ยติดเป็นแบบติดแข็งไปเลยหรือว่าติดแล้วยังยืดหยุ่นอยู่ได้เพราะถ้ายังยืดหยุ่นอยู่ได้เนี่ยบางทีพวกทางของกายภาพบำบัดหรือว่าตัวช่วยอื่นๆเช่นพวก
ความร้อนอะไรพวกนี้ครับก็จะช่วยให้พวกกล้ามเนื้อหรือว่าเนื้อเยื่อหรือว่าข้อแถวๆนั้นมันคลายตัวแล้วก็ยืดได้มากขึ้นเบื้องต้นอาจารย์มิวมีท่ายังไงให้กับคุณผู้ชมท่านนี้ที่จะได้ลองกายบริหารไปในตัวยืดในตัวก็คือบางทีนอนอยู่บนเตียงถ้าเกิดสมมติติดเข่างอใช่ไหมครับนั่งอยู่บนเตียงก็ได้ครับก็พยายามกดให้เข่าลงคือเราใช้เข่าของเราเนี่ยกดด้วยแล้วก็ใช้มือเนี่ยช่วยดันลงไปก็คือเหมือนเป็นการยืดครับถ้าพอจะทำได้ก็คือกระดกข้อเท้าขึ้นด้วยเพราะว่าให้กล้ามเนื้อด้านหลังมันยืดช่วยใช่ใช่ครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าจะยิ่งดีนะครับให้เอาประคบอุ่นเนี่ยครับประคบตรงด้านหลังช่วงต้นกับต้นช่วงเหนือกับหัวเหนือหัวเข่าครับด้านหลังแล้วก็ใต้หัวเข่าด้านหลังเนี่ยทำให้ตรงกล้ามเนื้อมันช่วยผ่อนคลายแล้วมันอาจจะช่วยเหยียดลงไปได้มากครับใช่ครับอย่างทีมงานเราคุณฟ้านี่ก็น่าจะมีปัญหาเพราะว่าไม่น่าจะก้มมากดถึงเหมือนกันก็ไม่ถือว่าหรือว่าถ้าเกิดสมมติมีคนที่บ้านก็ให้คนที่บ้านช่วยก็ได้ครับต้องระวังทำแรงไปแล้วจะบาดเจ็บแต่จริงตัวเองทำดีกว่าใช่ใช่เราจะรู้ตัวเรามากที่สุดว่าระดับไหนที่เราสามารถรับได้นะครับก็ค่อยๆทำอย่าฝืนมากเกินไปนะครับเดี๋ยวจะเป็นผลเสียสวัสดีคุณพินนี่นะครับทักทายคุณหมอทั้งสองท่านเข้ามาคุณเอลิฟนะครับกำลังชมเราอยู่นะครับคำถามบอกว่าเพิ่งเริ่มมีปัญหานอนกัดฟันรู้เพราะว่าตื่นมามีอาการเจ็บฟันกรามโอ้โหเหมือนผมเลยนะฮะมันเกิดจากอะไรได้บ้างครับถ้าไม่ไปพบหมอมันจะหายไปเองไหมมันจะส่งผลเสียต่อสุขภาพด้านอื่นอย่างไรบ้างก็แน่นอนก็คือก็คงมีปัญหากับเรื่องฟันอ่ะสึกใช่บินถูกครับผมเราจะลงไปหาหมอยังไปแล้วแก้หลายครั้งยังคงกัดอยู่ส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยมีสาเหตุเท่าไหร่นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือถ้าไปหาคุณหมอฟันเนี่ยก็จะให้ใส่ฟันยางเรียกยางก็คือกันก็ไม่ให้เรากัดฟันตัวเองนะคะหรือว่าลดช่วงของเสียแล้วก็ลดการสึกของฟันมันจะเป็นแบบนั้นใช่ไปหาหมอฟันกี่ครั้งแต่งฟันให้สวยให้ตายไปอีกครั้งฟันก็บิ่นอยู่ดีจนหมอไม่ได้ใส่ใช่ไหมไม่ได้ใส่ฟันกัดแตกครับอาจารย์แต่ว่ากัดแรงมากกัดแรงมากผมเคี้ยวจนแบบคนอัดคลิปให้ดูนี่ผมตกใจมากหมอถามอย่าเครียดสิคิวอย่าเครียดปล่อยวางหมอครับผมไม่ได้เครียดเลยเลยครับผมไม่ได้เครียดจริงๆผมไม่มีปัญหาเครียดใช่ไหมไม่เครียดแต่นอนกับฟันไม่ได้เครียดจริงๆครับดูหนังอาจจะดูหนังยิงกันก็ได้แต่ว่ามันไม่ได้เป็นทุกคืนหลังๆมาแต่เมื่อก่อนเนี่ยเป็นทุกคืนเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเป็นจะเป็นเฉพาะวันที่เหนื่อยมากๆอะไรเงี้ยที่จริงเนี่ยครับมันอาจจะมีปัญหากับเพราะว่าตรงบริเวณตรงกรามของเราเนี่ยครับมันจะเป็นข้อต่อเขาเรียกว่า TM joint ใช่ใช่ถ้าเกิดสมมติกัดเยอะๆมากๆตัวนี้มันอาจจะเสื่อมเร็วเออผมปวดเร็วปวดตรงเนี้ยก็จะปวดเหมือนคนเคี้ยวหมากฝรั่งเยอะๆอ่ะเคี้ยวยางเลยเราคนเคยแบบคนที่ชอบกินหมากฝรั่งเนี่ยจะมีปัญหาตรงนี้มันเสื่อมใช่ได้เคี้ยวหมูกรอบที่ค้างมา3วันมันจะอารมณ์นั้นเลยครับแบบเคี้ยวๆไปเมื่อยปวดเออเมื่อยนะมันจะเป็นแบบนี้หมอเคยแนะนำผมว่าให้ฟังเพลงผ่อนคลายใช่ผมก็เลยกลับไปบอกหมอโอ้หมอครับดีมากไม่กัดฟันเลยครับเพราะไม่หลับทั้งคืนเลยครับนอนร้องไปอย่างนั้นแล้วชันขาชันขาเราจะเป็นไม่หลับแทนหรือหลับแล้วกัดฟันใช่ไหมใช่ผมก็กลับไปหมอครับปัญหาของหมอแก้แล้วครับผมไม่กัดฟันเลยครับเพราะผมไม่ได้นอนทั้งคืนเลยนะเพราะว่ามันหึมเหนื่อยใจหึมหึมไปกระดิกขาไปเรื่อยหมอบอกงั้นเปลี่ยนใหม่ไปฟังเพลงที่มันเป็นบรรเลงดนตรีอะไรอย่างนี้ใช่แต่ต้องเปิดเบามากๆเพราะบางทีเราอาจจะผมอาจจะทำงานอยู่กับเสียงเยอะชอบความเงียบเวลานอนอะไรเงี้ยก็เปิดบอมเพราะว่าเปิดดังก็ไม่หลับแต่ตอนหลังก็ช่วยได้ลองดูฮะแต่ว่าคือเรื่องของอาจจะมีเครียดเป็นส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่มักจะไม่มีสาเหตุแต่ว่าให้แนะนำว่าอย่างน้อยก็ใส่ฟันยางจะได้ไม่สึกไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปแก้ปัญหากันอีกทีใช่นะครับแต่ปัญหาที่ตามมาเนี่ยเยอะเหมือนกันนะกัดฟันเนี่ยนะฮะเดี๋ยวมีปัญหาเยอะเลยนะครับคุณวัชรีนะครับบอกว่าเวลานั่งบนเก้าอี้นานๆเนี่ยพอจะลุกเดินเข่าด้านขวาจะปวดครับอย่างนี้ต้องทำยังไงครับนั่งบนเก้าอี้นานๆก็ต้องดูว่าช่วงลุกช่วงลุกเนี่ยก็คือเวลาก่อนเราจะลุกเนี่ยครับเราจะต้องงอเข่าเยอะนะครับแล้วค่อยลุกขึ้นมาใช่บางทีเราลุกจากที่ถ้าเรานั่งอย่างเงี้ยลุกไม่ได้เราต้องขยับตัวไปด้านหน้าเราก็ต้องงอเข่าแล้วก็ลุกขึ้นมาช่วงเนี้ยที่งอเข่าเนี่ยก็ต้องดูว่ามีภาวะเข่าเสื่อมอยู่เดิมไหมใช่อายุเป็นยังไงถ้าเกิดสมมติอายุไม่อายุค่อนข้างพอสมควรค่อนข้างไปทางเยอะเนี่ยแปลว่าอาจจะมีภาวะเข่าเสื่อมร่วมด้วยได้ด้วยแต่ว่าการปวดบริเวณหน้าเข่าเนี่ยครับไม่ได้หมายถึงเข่าเสื่อมอย่างเดียวบางทีถ้าเกิดสมมติมีภาวะอักเสบบวมแดงร้อนเนี่ยต้องดูว่ามีเส้นเอ็นอะไรตรงแถวนั้นหรือว่ามีการอักเสบบริเวณใต้เส้นเอ็นแถวนั้นไหมครับถ้าไม่แน่ใจจริงๆอยากให้มาพ
พบแพทย์ตรวจดีกว่าใช่ครับว่าเป็นเข่าเสื่อมหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นเข่าเสื่อมธรรมดาอาจารย์มีวิธีแนะนำไหมคะถ้าเป็นเข่าเสื่อมธรรมดา1นะครับเรื่องลดน้ำหนักสำคัญมากลดน้ำหนักสำคัญที่สุดนะครับ2หลีกเลี่ยงภาวะที่ต้องงอเข่าเยอะๆครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมตินั่งเก้าอี้ที่เตี้ยก็ไม่ต้องเอาแบบนี้ใช่ครับพอดีเข่า90องศาใช่ครับแล้วขาก็ต้องอยู่อย่างนี้นะไม่ใช่แบบนั่งพับมาอย่างนี้ไม่ได้นะไม่นั่งขัดสมาธิไม่นั่งเพียบครับแล้วถ้าเกิดไปที่สาธารณะเนี่ยอยากให้ใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนมากกว่าที่จะเดินขึ้นลงบันไดแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้เนี่ยพยายามจับราวบันไดเพื่อแชร์น้ำหนักไม่ให้มันลงที่เข่าเต็มที่ครับแล้วก็อย่างที่3ก็คือออกกำลังกายก็คือเป็นท่าเหยียดเข่าธรรมดาที่ทำกันง่ายๆนะครับนั่งอยู่เฉยๆใช่ไหมครับแล้วก็เหยียดเข่าขึ้นมาเหยียดเข่าขึ้นมากระดกข้อเท้าเพื่อสร้างกล้ามเนื้อใช่เพื่อสร้างกล้ามเนื้อตรงหน้าขาตรงนี้ครับใช่นับ1ถึง10แล้วค่อยๆผ่อนใช่ครับทำเรื่อยๆต่อข้างเนี่ยสักประมาณวันละ30ถึง50รอบเลยครับนะฮะเพราะว่ากล้ามเนื้อตรงนี้จะมาช่วยรับน้ำหนักได้ใช่ครับเพราะอันนี้ต้องเน้นว่าต้องยกแล้วค้างไว้แล้วกระดกเท้าขึ้นเพราะว่าบางทีผู้สูงอายุบางทีไม่เก่งเลยแกว่งนึกว่าแกว่งปั๊บขึ้นลงขึ้นลงนึกว่าอย่างเงี้ยอันนี้ช่วยอะไรยิ่งทำให้เข่าเสื่อมใช่ก็บอกว่าอันนี้ไม่ช่วยนะต้องยกแล้วเกรงไว้แบบนี้เกรงไว้มันคือการสร้างกล้ามเนื้อนะฮะตรงมัดนั้นนะครับอาจารย์ก๊อฟจะบอกเสมอเลยว่าลดน้ำหนักอย่างแรกเลยสำคัญที่สุดนะครับเพราะว่ามันจะช่วยให้เข่าเนี่ยไม่รับน้ำหนักของเราเยอะจนเกินไปครับถ้าเกิดคุณรู้ว่าคุณมีภาวะน้ำหนักเยอะลดเลยที่ลดแค่ 2-3 โลเห็นเลยมีผลเลยนะฮะใช่เพราะอะไรเมื่อกี้ก็คุยกับทีมงานด้านหลังครับเวลาสมมติว่าเรามีคนหนักเป็น100โลอยู่นะคะทีมงานเราแต่นี่เขาไม่เสื่อมเลยนะครับเสื่อมแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วนะฮะก็คือถ้าทีมงานเรา100กว่าโลต้องลดสัก10โลอ่ะครับสมมติเราน้ำหนักประมาณ60สมมตินะครับถ้า60เนี่ยเวลาเราเดินนะครับอาจารย์เวลาเดินไปเนี่ยน้ำหนักที่ลงเข่าเราไม่ใช่60นะจะมากกว่านั้น 2-3 เท่าอาจจะเป็น120ถึง180ใช่ยิ่งเฉพาะถ้าเกิดเราเดินขึ้นลงบันไดที่ต้องงอเข่าเยอะๆน้ำหนักไปที่เข่าเนี่ยเกิน3เท่าเพราะมันมีน้ำหนักของอะไรด้วยครับมันมีแรงโน้มถ่วงอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่ครับอาจารย์แล้วก็มีแรงโมเมนต์ที่แบบว่าเวลางอเข่าเยอะๆมันแรงมันก็จะยิ่งมามันแรงบวกกันนะเนาะใช่ครับแล้วถ้าเกิดสมมติเราไม่มีกล้ามเนื้อตรงนั้นที่บอกแรงก็จะผ่านเข่าโดยตรงเลยคราวนี้หนักแต่ถ้าเกิดสมมติมีกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นมาแรงจะช่วยผ่านกล้ามเนื้อของเราไปด้วยก็จะช่วยลดแรงไปด้วยระดับนึงใช่อาจารย์แล้วก็ว่าจริงไหมคะว่าจริงแล้วเดินลงบันไดเนี่ยเข่าเสื่อมแรงลงมากกว่าขึ้นใช่ครับเพราะว่าเวลาคนที่เข่าเสื่อมแต่ยังไม่เจ็บก็มีนะครับอาจารย์เวลาเราเดินลงบันไดเนี่ยเราจะไม่รู้หรอกครับว่าเราเดินแรงเพราะน้ำหนักที่จริงเวลาเราเดินลงไปเรากระแทกตลอดนะครับโอ้ยแล้วเวลาเด็กๆที่ชอบลงกระโดด3ขั้น2ขั้นแล้วก็แบบปั๊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 บใช่ทำเป็นประจำอย่างนั้นอันตรายอันตรายเลยจะยิ่งทำให้เข่าเสื่อมได้ง่ายครับใช่จะแย่กว่าเดินขึ้นบันไดหรือก้าวขึ้น2ขั้นอะไรเยอะๆอีกใช่เพราะว่าเวลาขึ้นอ่ะมันจะมีความเหนื่อยหรือความล้ามาเป็นตัวทำให้เราแรงไม่อยากเดินขึ้นถ้าเกิดเดินขึ้นบางทีขึ้นบันได9ชั้นเนี่ยครับเราไม่ขึ้นแต่พอลิฟช้าเราเดินลงเพราะเรารู้สึกว่ามันไม่เหนื่อยดีแต่จริงๆแล้วอ่ะเราเสื่อมไปจะพังเลยจากตรงนี้ครับอันนี้วิ่งลงอีกใช่ไหมหนักเลยครับหนักเลยนะฮะเอาย้ำนะอันนี้ถือว่าสำคัญมากครับเป็นใจความสำคัญนะสังเกตดูที่อาจารย์โสบอกเพราะว่าเวลาเดินอยากให้เวลาเดินลงเนี่ยครับอยากให้ยั้งเวลาเดินก็คือถ้าเกิดสมมติเป็นผู้สูงอายุเนี่ยจับราวบันไดเลยใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเด็กๆหรือว่าอายุยังไม่เยอะมากเนี่ยเวลาลงอย่ากระแทกเยอะค่อยๆค่อยๆหย่อนตัวลงวันนี้ยังไม่รู้สึกเดี๋ยววันหน้าอย่ามาอดควรนะฮะเพราะนั้นเริ่มตั้งแต่วันนี้เพราะว่าพวกนี้มันเป็นพฤติกรรมที่เราเสพติดทำเป็นประจำเคยชินแล้วก็จะทำอยู่อย่างนั้นจนวันที่มันเสื่อมไปแล้วก็ยังคงทำเพราะนั้นเริ่มตั้งแต่วันนี้ดีกว่าปรับให้มันเคยชินนะฮะแต่จริงๆการเดินขึ้นบันไดเนี่ยมันเป็นการสร้างกล้ามเนื้อหน้าขาเหมือนกันนะสร้างแต่อย่างที่บอกเวลาขึ้นบันไดเนี่ยต้องงอเข่าเยอะงอเข่าเยอะแรงผ่านเข่าเยอะก็จะทำให้ปวดเข่าเสื่อมได้เยอะถ้าสำหรับคนที่กำลังจะเริ่มเสื่อมไม่ควรใช่นะครับครับคำถามต่อมานะครับคุณปิงบอกว่าปวดนิ้วโป้งและนิ้วชี้มากๆเลยเวลาเขียนหนังสือลงน้ำหนักมากๆ อยากขอคำแนะนำถ้าบริหารมือให้มันหายปวดหน่อยครับเซ็นเช็คบ่อยครับผมอันนี้เติมเองครับผมใช่ครับผมก็จันโสค่ะถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการอักเสบอะไรนะครับเราอยากให้แช่น้ำอุ่นความอุ่นอันนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันครับครับแล้วก็
หลักๆเลยก็คือถ้าเกิดใช้งานเยอะเกินไปอยากให้ลดการใช้งานถ้ายังปวดอยู่นะครับใช่ถ้าเกิดสมมติว่ามันต้องเขียนมันจำเป็นต้องทำไงแต่ว่าพิมพ์เอาเปลี่ยนเป็นคอมพิวเตอร์บางทีลักษณะการเขียนของคนไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยจับแรงกำแรงมากเวลาเขียนมาแบบบี้เลยจะปวดมากขึ้นถ้าเกิดเป็นไปนานๆอายุเยอะๆแล้วต้องดูว่าเสื่อมหรือยังข้อเสื่อมไม่ได้เป็นเฉพาะเข่าหรือว่าคอหรือว่าหลังนี่นะครับนิ้วก็เสื่อมได้ใช่นิ้วเรามันก็จะมีข้อแบบว่าข้อต้นข้อกลางข้อปลายใช่ครับบางข้อแบบข้อกลางกับข้อปลายเนี่ยมักจะเสื่อมง่ายครับใช่ครับก็คือต้องดูว่าเนี่ยเราเสื่อมหรือยังเพราะถ้าเกิดเสื่อมมากๆเนี่ยต่อไปข้อจะติดงอติดงอใช่โอ้ที่เราจะเห็นว่าบางคนจะอยู่อย่างนี้ใช่ครับจะเป็นแบบบางคนอาจจะเป็นโรคพวกรูมาตอยด์อะไรที่ทำให้ข้อผิดปกติแต่บางคนที่ไม่ได้เป็นข้อเสื่อมเลยเนี่ยบางคนอ่ะเป็นตุ่มนูนตรงรอบข้อเลยครับใช่ก็จะเจอได้เยอะใช่ก็คือต้องระวังถ้าเกิดเรายังไม่ได้อายุเยอะมากเนี่ยก็พยายามปรับเช่นถ้าเกิดเราเขียนแรงไปอาจจะปรับเพิ่มสมมติดินสอมันเล็กอาจจะเพิ่มด้ามจับให้มันใหญ่ขึ้นที่เราเพิ่มฟองน้ำเข้าไปใช่เพิ่มฟองน้ำเข้าไปให้มันดูจับไม่ต้องเราไม่ต้องเกรงมือมากครับอย่างที่สองก็คือถ้าเกิดออกกำลังไม่ใช่ออกกำลังก็คือลดการเจ็บเนี่ยก็ไปแช่น้ำอุ่นครับแช่เวลาทีเท่าไหร่อาจารย์กี่มื้อแช่สักเช้าเย็นก็ได้ครับอาจารย์ตอนเช้าเนี่ยสัก10 นาทีแช่จนน้ำอุ่นร้อนมันหายร้อนใช่ครับแล้วตอนแช่เนี่ยอาจจะบีบนวดเบาๆกรุงเบาๆแต่อย่าไปแรงมากแต่สังเกตดีๆบางคนเนี่ยเขียนหนังสือเนี่ยนะฮะกดจนตรงเนี้ยมันบุ๋มเลยนะใช่เพราะว่ากดหนักบางคนเนี่ยมันแล้วแต่คนนะฮะแต่อย่างที่อาจารย์มีบอกถ้าเกิดเรารู้ตัวเราว่าเราเป็นคนเขียนหนังสือหนักก็ต้องเพิ่มตรงนั้นหน่อยเปลี่ยนปากกาเปลี่ยนดินสอตัวช่วยอื่นมันก็จะมีพวกแช่พาราฟินอย่างเงี้ยครับอาจารย์คืออะไรพาราฟินเดี๋ยวนี้ตามสถานเสริมความงามหรืออะไรเขาก็มีเข้ามานะครับเช่นเป็นแช่พาราฟินที่นิ้วก็คือเป็นพาราฟินก็คือเป็นไขคล้ายๆเทียนไขครับแช่จุ่มลงไปมันก็จะร้อนแล้วความร้อนมันจะคงอยู่ค่อนข้างนานใช่พอเสร็จแล้วพอมันหายร้อนก็ค่อยแกะออกเงี้ยครับมันก็ช่วยให้ความร้อนลงได้ลึกกว่าเดิมลึกกว่าเราแช่น้ำอุ่นอย่างนี้เราลนน้ำตาเทียนที่บ้านแล้วรอนิ้วจุ่มลงไปได้ไหมครับอันนั้นร้อนเกินไปครับพาราฟินมันก็จะมีความร้อนในระดับนึงที่ไม่ทำให้เกิดการเบิร์นการไหม้ใช่ครับถ้าน้ำตาเทียนอาจจะน้ำตาเทียนแรงเกินไปได้ครับครับผมแต่ถ้าบริหารนี่ไม่มีใช่ไหมอ๋อบริหารเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นบริหารก็คือเหมือนอาจจะเป็นแค่ดัดอย่างนี้ครับดัดขึ้นดัดให้มันแบบว่าไม่เกร็งมากแต่ว่าที่จริงมันจะมีท่าบริหารที่ทำให้เส้นเอ็นมันเคลื่อนกันก็มีนะครับอาจารย์แต่อันนั้นจะเป็นเหมือนป้องกันพวกภาวะนิ้วล็อกเนี่ยครับอาจารย์เคยมีที่รามาชาแนลเอาลงไปละเป็นเหมือนโปสเตอร์ก็คือทำท่าอย่างนี้ก็คือตอนแรกก็เป็นท่านี้แล้วอย่างที่สองก็คือมีเป็นตะขอลงมาอย่างเงี้ยครับต่อมาทำค่าหนึ่งครั้งไว้5วิอย่างเงี้ยครับท่าที่สามก็คือกำนิ้วลงไปเลยกำลงไปเลยอย่างงี้ท่าที่สี่ก็คือกำแบบนี้แหละแต่ว่าแบตรงปลายออกใช่ท่าที่ห้าก็คือเป็นหัวเป็ดแบบเนี้ยครับใช่แล้วก็กลับมาท่าเดิมใช่คือทำอย่างเงี้ยวนไปเพื่อให้ความยืดหยุ่นมันมีก็คือเส้นเอ็นเนี่ยมันเคลื่อนออกจากกันทำให้มันไม่เกิดการยึดติดตึงมากโอ้นี้มีแต่เรื่องอันอีกรอบอันนี้หมายถึงว่าสำหรับคนที่ใช้งานเยอะๆป้องกันนิ้วล็อกใช่ป้องกันนิ้วล็อกด้วยแล้วก็เหมือนบริหารตัวมือด้วยครับก็คือตรงก่อนนะครับตรงก่อนแล้วก็งอเป็นตะขออย่างนี้นะครับงอเป็นตะขอเสร็จแล้วก็กำสุดไปเลยกำสุดไปเลยครับแล้วก็แบตรงปลายครับแล้วก็เป็นหัวเป็ดสุดท้ายค่อยกลับเข้ามาทำท่าหนึ่งครั้งไว้5วินาทีแต่ไม่ต้องเกร็งไม่ต้องแบบเบาๆเกร็งมากเบาๆทำเบาๆทำผ่อนคลายทำไปทำมาออกลักอย่างนี้นะไม่โอเคเราอันนี้ถือว่าดีอย่างสำหรับเด็กลำเขาก็จะแบบนิ้วก็จะแบบโหโค้งๆเลยเนาะบางทีก็จะมีให้ดัดแบบว่าเหมือนเขียนเยอะๆครับเวลาเขียนเราก็ไม่ได้แค่ตรงนี้เราเขียนเราก็งอข้อมือด้วยใช่เก่งหมดเราก็ดัดเหมือนดันขึ้นก็ได้เหมือนกันยืดมันซะหน่อยยืดทั้งตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เลยครับตรงกล้ามเนื้อต้นแขนด้วยใช่ครับนะฮะคุณปิงปองนะฮะบอกว่าปวดนิ้วโป้งและนิ้วชี้มากอันนี้ลงไปแล้วนะฮะคุณแป้งบอกอายุ65ค่ะเจ็บไหล่ขยับแขนเนี่ยมันมีเสียงเหมือนมันไม่เข้าที่มันไม่ตรงล็อกมันน่าจะแบบกึกๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันมีท่าบริหารยังไงไหมฮะอายุ15ใช่ไหมประมาณ65ครับโอ้อันนี้ถ้าเกิดรู้สึกกึกๆเรารู้สึกบางทีรู้สึกเหมือนไหล่หลวมๆใช่อาจจะต้องไปตรวจนะครับโอ้ผมเนี่ยแหละมีเสียงทุกครั้งต้องระวังบางทีถ้าเกิดมีเสียงอย่างเดียวอาจจะเป็นภาวะไหล่เสื่อมก็ได้อย่างที่บอกความเสื่อมเกิดขึ้นได้ทุกส่วนในร่างกายเวลาก๊อปแก๊ปหรือว่าเข่าก๊อปแก๊ปเนี่ยครับก็จะทำให้มันบ่งบอกถึงว่ากระดูกอ่อนของเราเนี่ยครับมันเสียดสีกันแล้วทำให้มันเกิดเป็นรอยขึ้นมาแล้วเวลาเราใช้งานเนี่ยมันก็จะก๊อปแก๊ปเหมือนมันชนกันอย่างเงี้ยครับก็แปลถึงได้ว่าเสื่อมถ้าเกิดยังไม่ปวดมากเนี่ยหลักการก็คือบริหารกล้ามเนื้อรอบๆไหล่
ให้ได้ดีเช่นบางทีก็อาจจะเป็นยกถือขวดหรือดัมเบลธรรมดายกขึ้นค้างไว้อย่างนี้ครับหรือว่าแบบว่าอาจจะบริหารตรงกล้ามเนื้อตรงกล้ามอย่างเงี้ยครับก็ได้เหมือนกันใช่ครับนะฮะช่วยบริหารกล้ามเนื้อรอบๆหัวไหล่ยกไปข้างหลังก็ได้ครับแต่ทีมจอนกับแปรจันอยากให้มาประเมินก่อนสักตอนแรกว่ามีอะไรไม่หลุดไม่เอ็นไม่ขาดโดยเฉพาะผู้สูงอายุด้วยค่อนข้างใช่อายุมากแต่ถ้าประเมินแล้วไม่มีอะไรก็ค่อยไปบริหารครับแหมวันนี้อาจารย์โสกับอาจารย์มิวมานะครับฮอตมากคำถามเยอะมากเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะไปเร็วกันนิดนึงนะครับกระดูกสันหลังเคลื่อนต้องออกกำลังกายกล้ามเนื้อหน้าท้องและหลังยังไงครับกระดูกสันหลังเคลื่อนต้องดูว่าเคลื่อนเยอะมากแค่ไหนแล้วมีอาการพวกกดทับเส้นประสาทมากน้อยหรือยังส่วนใหญ่ถ้าเคลื่อนนิดเดียวไม่มากเนี่ยครับเราก็จะให้ออกกำลังกายเพื่อให้กล้ามเนื้อที่มันคุมตัวกระดูกสันหลังเราอยู่เนี่ยแข็งแรงเขาเรียกว่าเหมือนเป็นเคยเห็นพี่คิวเคยเห็นคนใส่เบรสที่แบบว่าใส่ตรงเอวนี้ใช่ไหมครับที่จริงอ่ะร่างกายของเราอ่ะก็มีกล้ามเนื้อตัวนึงที่เป็นเสมือนเป็นเบรสอย่างเงี้ยธรรมชาติเลยเวลาเราจะให้คนออกกำลังกายท่านั้นก็จะเหมือนแบบนอนหงายธรรมดางอเข่าขึ้นนิดหน่อยนะครับแล้วก็บอกให้เขาขมิบก้นขมแหววพุงแล้วก็กดหลังลงกับเตียงเหมือนโก่งหลังลงกับเตียงเนี้ยครับบางทีถ้าเกิดทำไม่เป็นต้องมาให้หมอเช็คนิดนึงก็คือเอามือสอดเข้าไปใต้หลังว่าหลังกดลงมาจริงหรือเปล่าถ้าเนี้ยจะบอกว่าค่อนข้างทำยากเพราะฉะนั้นบางคนเขาเลยให้เหมือนกับว่ายกขาขึ้นลอยนิดนึงให้แบบว่าเก่งหน้าท้องใช่แล้วมันจะเก่งหน้าท้องกดลงมันจะพอกดได้ใช่ครับนะเหมือนเคยได้ยินว่าถ้าเกิดคุณปวดหลังช่วงล่างเนี่ยให้เล่นกล้ามท้องมันจะช่วยรับแรงเวลาของเพราะว่ากล้ามเนื้อหน้าท้องบางทีมันไม่ได้มีแค่ข้างหน้าอย่างเดียวครับถ้าชั้นที่ลึกลงไปมันโอบไปถึงข้างใช่มันประกบกันอยู่นะมันจะช่วยกันได้นะครับคุณออยน้อยนะครับบอกว่าเป็นภาวะหยุดหายใจเวลานอนนะครับตอนกลางวันเนี่ยจะง่วงอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ปวดหัวไมเกรนทุกวันกินยาแก้ปวดแทบทุกวันเลยจะอันตรายไหมครับก็เดี๋ยวแยกเป็น2อันแล้วกันนะคะภาวะหยุดหายใจเวลานอนแล้วก็ตอนกลางวันจะง่วงเนี่ยอันนี้คือเป็นอันตรายนะคะเพราะว่าการหยุดหายใจเวลานอนเนี่ยก็คือแน่นอนออกซิเจนเราไม่พอบางคนหยุดหายใจบางทีหยุดยาวก็มีนะมีผลต่อระบบทำงานของหัวใจระบบของหลอดเลือดนะเพราะนั้นแนะนำก็คือถ้าเราฟังแล้วใช่อาจจะเป็นสามีภรรยาที่นอนห้องเดียวกันแล้วก็ได้ยินว่ามีการหยุดแน่นอนหรือมันมีการเฮือกคือเฮือกเหมือนต้องเฮือกเอาอากาศอีกทีนึงอันนี้ถือว่าเป็นอันตรายแนะนำให้มาตรวจนะคะเพราะว่าจะมีการตรวจโดยเฉพาะซึ่งดูเรื่องของการนอนหลับว่าเราหลับแบบมีคุณภาพหรือเปล่าก็คือต้องมานอนพยาบาลคืนหนึ่งคือเหมือนเรานอนเหมือนโรงแรมเลยแหละแล้วก็จะมีเครื่องติดให้เราดูว่าภาวะออกซิเจนเราเป็นยังไงมีภาวะชักไหมมีการหยุดหายใจไหมหยุดไปนานเกินกว่าที่เป็นอันตรายหรือเปล่าเขาก็จะมีว่ากี่วินาทีกี่วินาทีเราหยุดไปกี่ครั้งกี่ครั้งนะคะเพราะนั้นคือถ้าถึงเกณฑ์นึงอ่ะก็ต้องบอกว่าเราต้องใช้เครื่องเราที่เรียกว่า CPAP คือเครื่องที่ถ้าเรียกว่าเครื่องช่วยหายใจบางคนก็อาจจะดูรุนแรงไปแต่ที่เป็นแค่เครื่องครอบแล้วก็จะมีการให้ความดันเข้าไปเพื่อลดตรงนี้เพราะนั้นอย่าให้มาถ้าต้องมาตรวจก่อนว่าหนักขนาดไหนก็แนะนำให้มาตรวจเลยก็มานัดได้ที่รามาธิบดีเรามีนะคะเพราะถ้าคุณหมอประเมินแล้วว่ามันเป็นอันตรายก็คือจะต้องใช้เครื่องมันก็จะช่วยเราให้เราหลับได้ดีขึ้นไม่หยุดหลับระหว่างนอนกลางเช้าตื่นมาก็จะเฟรชไม่มาง่วงหลับหาวนอนทำงานก็ไม่ได้หลับกลางวันอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ไม่ส่งผลต่อเพราะบางคนที่เป็นโรคไอกรนเนี่ยโรคกรนเนี่ยมันก็จะทำให้มีโรคหัวใจตามมามีความดันโลหิตสูงมีหลายๆโรคที่ตามมาได้นะคะเพราะฉะนั้นแนะนำว่าให้ไปตรวจแล้วก็ประเมินก่อนนะคะมีความสำคัญมากเพราะเวลานอนคือเวลาที่ร่างกายได้รับการพักผ่อนถ้าคุณหลับได้ไม่ดีแสดงว่าร่างกายคุณจะล้ามากคุณจะไม่ได้พักผ่อนแล้วมันก็จะมีโรคตามมาเยอะมากครับคุณผู้ชมส่วนไมเกรนเนี่ยจริงๆถามว่ามันก็เป็นโรคประจำตัวได้คือถ้ามาตรวจแล้วก็ประเมินเดี๋ยวนี้มันก็จะมียาที่ถ้าเราเป็นบ่อยก็จะมียาที่เหมือนแค่ว่ากินยาวไปเพื่อจะได้ให้เราไม่เป็นแต่ถ้าบางคนนานๆเป็นทีก็เป็นทีกินทีและกลานนะคะคือไมเกรนก็เป็นโรคที่เราเจอได้ไม่ได้ถือว่าเป็นอันตรายอะไรมากนะคะมือชามากนั่งดูอยู่ก็ยังชาเลยครับนั่งดูเฉยๆเนี่ยยังไงดีครับก็ต้องแยกก่อนว่าเป็นมือชาข้างเดียวหรือสองข้างหรือว่ามีขาชาร่วมด้วยไหมเพราะถ้าเกิดเป็นผู้สูงอายุและมีการชาขาด้วยชามือด้วยต้องดูว่ามีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่าที่ทำให้เกิดเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อมเช่นพวกเบาหวานอะไรพวกนี้แล้วคุมไม่ดีค่ะก็อาจจะทำให้เส้นประสาทส่วนปลายเสื่อมได้แต่ถ้าเปิดเป็นมือชาข้างเดียวบางทีเป็นคนทำงานหนักขยันเนี่ยครับแล้วก็ตรงพังผืดตรงข้อมือเนี่ยครับมันหนาตัวมันอักเสบคือเราเกร็งบ่อยเขียนบ่อยยกของหนักๆบ่อยอะไรเงี้ยครับมันกดบริ
ริเวณเส้นประสาทได้ก็ต้องอาจจะต้องมาประเมินถ้าเกิดสมมติว่าเป็นจริงเขาอาจจะต้องมีการทำพวกไฟฟ้าวินิจฉัยเพื่อดูว่าเส้นประสาทที่ถูกกดเนี่ยถูกกดมากน้อยแค่ไหนส่งผลต่อการรักษาว่าจะรักษาแค่อาศัยแค่ตัวสปริ้นมือก็คือดามข้อมือเฉยๆหรือว่าต้องไปผ่าตัดเพื่อเลาะพังผืดนี้ออกนะพวกไอ้ปัญหาปวดเอ็นเมื่อยอะไรพวกนี้นะฮะมันมีรายละเอียดเยอะนะครับบางทีมันต้องแล้วแต่เคสประเมินด้วยใช่ประเมินก่อนถูกนะครับคุณธีรดาบอกว่าคุณหมอนัดผ่าขานะครับยังไงเดี๋ยวก็รออัปเดตอาการกันนะครับคุณสุภัตรานะครับบอกว่าอายุ34เวลาออกกำลังกายเช่นซิทอัพจะมีเสียงแบบแก๊กแก๊กจากบริเวณหลังตลอดควรทำไงดีคะโอ้อธิบายยาก34แก๊กจากบริเวณหลังตลอดแต่ไม่เจ็บอย่างนี้ใช่ไหมครับก็อาจจะเป็นอย่างที่บอกมีความเสื่อมอะไรเกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดกระดูกหลังต้องบอกว่าที่จริงมันจะมีเป็นข้อเวลามันขบกันครับเวลาแอนหลังซิทอัพหรือว่างอขึ้นมาเนี่ยครับมันอาจจะเสียดสีมันเลยเกิดเสียงมันอาจจะเกิดทำอย่างที่บอกทุกข้อที่มันมีการขบกันเนี่ยที่จริงระหว่างนั้นมันจะมีพวกกระดูกอ่อนถ้าเกิดสมมติกระดูกอ่อนมันมีการแบบว่าซุดเสื่อมหรือว่าขูดกันเนี่ยครับมันก็อาจจะมีเสียงได้หรือว่าบางทีนะครับเช่นบางทีบางคนหักคอได้เคยได้ยินไหมครับโอ้ผมก็หรือว่านิ้วได้วันนั้นนั่งทำกับอาจารย์ตกใจเลยบอกขนาดนี้เลยเหรอจริงพวกสิ่งเนี่ยครับมันคือนี่หักคอได้คอหักเลยอะใช่เนี่ยอันนี้ไม่ดีใช่ไหมที่จริงก็เขามีการจะทำงานวิจัยได้ครับว่าทำแบบนี้จะทำให้คอเสื่อมง่ายหรือเปล่าแต่ที่จริงแล้วครับทุกวันเลยสิ่งที่เกิดเสียงอย่างเงี้ยบางคนหักนิ้วหักนิ้วแล้วมีเสียงใช่ไหมไม่ควรหักใช่ไหมคะใช่ครับที่จริงมันเป็นเสียงแบบว่าข้อมันเป็นเสียงแก๊สในข้อเวลาเรายืดหรือเวลาเราดันเยอะๆเนี่ยครับมันเกิดการที่แก๊สขยายตัวมันก็ดังเสียงป๊อปขึ้นมาใช่ครับที่ว่าที่จริงตัวเนี้ยไม่ได้ทำให้เกิดความเสื่อมแก๊สระเบิดตรงแต่ว่าเวลาเรากล็อกกล็อกคอเยอะๆครับท่าที่เราก๊อกเนี่ยครับมันจะไม่ขูดไปเรื่อยๆพอขูดไปผมทำได้ทั้งตัวเลยอ่ะก็แก๊กเนี่ยเหรอใช่แขนก็มีหัวไหล่เข่าอันนี้จะเสื่อมทั้งตัวใช่ผมทำได้ทั้งตัวเลยเพราะผมรู้สึกว่าเวลาทำแล้วมันสบายใช่บางคนทำแล้วจะรู้สึกสบายแต่ว่าถามว่าแนะนำให้ทำบ่อยๆไหมไม่แนะนำครับถ้าทำถี่ๆเรื่อยๆก็อาจจะทำให้เกิดความเสื่อมเราเจอช้าไปครับอาจารย์นะวันนี้ทำมากี่ปีแล้วนะ30ปีแล้วใช่ป่ะโอ้โหใช่ครับตอนนี้มันดังทั้งตัวแต่เหมือนอาจารย์ก๊อฟเคยบอกว่าส่วนของกระดูกทั้งร่างกายเนี่ยมันมีโอกาสดังได้เหมือนที่อาจารย์บอกมันขบกันถ้าดังเฉยๆแต่คุณไม่ได้เจ็บไม่ปวดแสดงว่ายังไม่ได้เป็นอะไรแต่อย่าไปทำมันบ่อยใช่ครับทำบ่อยก็จะเกิดความเสื่อมได้เสื่อมจากการที่มันขูดกันนี่แหละครับครับเพราะนั้นคนที่ซิทอัพท่านนี้คุณสุภัตรายังไม่เป็นอะไรถ้าเกิดมันดังแต่ถ้าเกิดคุณทำแล้วเจ็บหยุดเลยแล้วไปหาหมอหยุดทำเลยห้ามทำอีกนะครับโอเคคำถามต่อมานะครับคุณพัชยานะครับบอกว่าคุณหมอปวดบริเวณหน้าขาด้านขวาเหมือนเราเนี่ยเดินเยอะๆค่ะมันก็จะเป็นโรคอะไรได้บ้างหรือเปล่าคะส่วนตัวเนี่ยมีโรคประจำตัวเยอะคือเบาหวานความดันไขมันแล้วก็กินยาเกาต์ด้วยค่ะนะฮะตอนนี้เนี่ยเครียดจัดเลยแต่ไม่อยากไปหาหมอค่ะเครียดมากไม่อยากเจอคุณหมอนอนไม่หลับเลยค่ะพอจะให้หาซื้อยาอะไรเองได้บ้างคะทุกวันนี้เนี่ยเครียดทั้งเรื่องเงินสุขภาพจนไม่อยากตื่นขึ้นมารับรู้อะไรแล้วค่ะตอนนี้ที่ยังอยู่ได้เพราะว่าหลานค่ะเป็นห่วงหลานมากและแกเป็นเด็กดีขอคำแนะนำหน่อยค่ะก็ถ้าเกิดสมมติว่ามีโรคประจำตัวเยอะขนาดนี้นะครับที่จริงเนี่ยการไปพบแพทย์เนี่ยก็เป็นทางเลือกที่ค่อนข้างดีมากเนื่องจากว่าการที่มีโรคประจำตัวเยอะแบบนี้แล้วมีพวกเกาด้วยบางทีเกาเนี่ยโดนพวกเข่าพวกอะไรมีการอักเสบใช่ไหมครับพอมีการอักเสบเนี่ยถ้าเกิดการอักเสบที่ข้อต่างๆของร่างกายเนี่ยมันจะเกิดเขาเรียกว่ามีสิ่งที่ไปยับยั้งการทำงานของกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อก็จะทำงานไม่ดีเวลาเดินเยอะๆก็จะล้าได้มากขึ้นอาจจะปวดได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องประเมินก่อนว่าตัวข้อที่อักเสบหรือว่าที่เป็นเกาต์ที่บอกมาเนี่ยครับมีปัญหาหรือเปล่ามันยังแบบแอคทีฟมันยังแบบว่าไม่หายหรือเปล่าถ้าเกิดสมมติว่าอย่างเงี้ยก็ควรให้แพทย์ตรวจก็ต้องถามว่าแบบทำไมถึงไม่อยากไปพบแพทย์อย่างเงี้ยครับเพราะว่าการที่พบแพทย์เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าได้ดูวินิจฉัยในส่วนที่ถูกต้องเนี่ยจะช่วยคนไข้ให้แก้ไขได้เคสนี้เบื้องต้นคือน่าจะมีปัญหาในเรื่องความเครียดเรื่องของ
เรื่องของเงินเรื่องของค่าใช้จ่ายก็เลยอยากจะปรึกษาอาจารย์เผื่อที่จะไปซื้อยาอะไรมารับประทานเองเพื่อบรรเทาอาการได้อันนี้ไม่ค่อยแนะนำเลยครับเพราะว่าเป็นมีโรคค่อนข้างเยอะโรคประจำตัวค่อนข้างเยอะการไปซื้อยามาทานเองเนี่ยพวกยาแก้ปวดเมื่อยอะไรพวกเนี้ยครับบางทีมันมีผลต่อระบบอื่นๆเยอะเช่นพวกระบบทางเดินอาหารระบบหัวใจและหลอดเลือดอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดกินเยอะๆกินนานๆก็ตับอีกใช่ไตตับไตด้วยใช่ครับนะฮะยังไงก็มาที่รามาครับครับหรือว่าลองเช็คสิทธิ์ตัวเองก็ได้ครับว่าสิทธิ์ตัวเองเนี่ยอยู่ที่ไหนแล้วก็ไปที่ที่นั่นก่อนถ้าเกิดเขารักษาแล้วเขาคิดว่าต้องส่งต่อไปยังที่ที่สามารถดูได้มากกว่าเขาก็ส่งให้ครับก็อาจจะลดช่วยภาระค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นเมื่อกี้พูดถึงกระดูกกอแก๊บนี่แค่ผมเอี้ยวตัวไปข้างหลังเนี่ยกระดูกหลังก็ลั่นแล้วนะครับแล้วเวลาที่เขาไปเข้าห้องน้ำเงี้ยชอบสับสับสับจับบิดแกรบแกรบอย่างนี้ก็ไม่ดีสิครับก็ถ้าเกิดสมมติว่าใช่ถ้าทำบ่อยๆก็ไม่ดีตายแล้วคิวทั้งตัวคุณอังคณานะครับบอกการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีฉีดครั้งหนึ่งป้องกันได้กี่ปีคะและการตรวจเลือดดูค่าตับเนี่ยมันสามารถบอกได้ไหมคะว่าตับยังปกติดีอยู่นะฮะจากการตรวจเลือดค่ะก็จริงแล้วปกติวัคซีนไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยจะฉีด3เข็มนะคะก็ถ้าโดยคนในคนทั่วไปแล้วเนี่ยหลังจากฉีดวัคซีนแล้วเราไม่ได้แนะนำว่าต้องเจาะเลือดดูว่ามีภูมิหรือเปล่าคือเราเชื่อว่าหลังจากฉีดครบ3เข็มแล้วเนี่ยมันก็จะมีภูมิป้องกันได้ตลอดไปตลอดชีวิตเลยครับตลอดชีวิตยกเว้นในบางกลุ่มที่อาจจะต้องวัดภูมิเพื่อเราต้องการให้มีระดับที่สูงเป็นพิเศษเช่นอย่างในบุคลากรทางการแพทย์อย่างเงี้ยอย่างหมอเงี้ยก็จะโดนเจาะเลือดว่าภูมิพอไหมถ้าไม่พอจะต้องมีการฉีดกระตุ้นนะคะหรืออีกกลุ่มนึงที่จะโดนเจาะเลือดดูว่ามีภูมิไหมก็จะเป็นกลุ่มผู้ที่เป็นโรคไตเรื้อรังที่ต้องล้างไตหรือฟอกเลือดนะกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มพิเศษที่ต้องมีการเจาะเลือดแต่ถ้าในคนทั่วไปเช่นคุณคิวอย่างเงี้ยคือเป็นบุคคลทั่วไปไม่ต้องเจออะไรเยอะนะหลังจากฉีด3เข็มปุ๊บเราก็คือโอเคไปตลอดชีวิตแสดงว่าคอร์สหนึ่งมี3เข็มต้องเช็คก่อนว่าเราฉีดครบไหมถ้าเกิดฉีดไปเข็มเดียวอันนี้แสดงว่ายังไม่มีภูมิขนาดนั้นนะต้องให้มันครบ3เข็มก่อนนะฮะเวลาฉีดก็จะฉีดวันนี้แล้วก็อีก1เดือนแล้วก็อีกที่6เดือนนะก็จะก็ต้องจำนิดนึงว่าคนลืมเข็มที่3ไปไม่ครบปัญหานี่แหละตรงนี้แหละว่าครบคอร์สหรือเปล่าค่ะแล้วก็ประเด็นเรื่องของตับเนี่ยปรากฏว่าถ้าเราจะดูเรื่องของการมาของตับเนี่ยอาจจะมี2อย่างคือ1เจาะเลือดเจาะเลือดก็คือจะดูการมาของตับได้ระดับ1อีกอันนึงที่จะทำได้คืออัลตราซาวด์ตับหลักๆก็จะ2อย่างนี้นะคะตาต้อกระจกผ่าข้างขวาแล้วเมื่อ5ปีที่แล้วข้างซ้ายยังเห็นชัดอยู่ต้องผ่าไหมคะปกติก็คือถ้ายังเห็นชัดเราก็ไม่แนะนำให้ผ่านะคะก็จนถึงคุณหมอคงประเมินดูว่าถ้ามันเริ่มขุ่นเราเริ่มมองไม่เห็นแล้วคือเพราะต้อกระจกก็คือเลนส์ตาที่มันขุ่นก็ต้องเปลี่ยนอันเก่าออกแล้วก็ใส่อันใหม่แทนนะเพราะนั้นก็คือถ้ายังเห็นชัดอยู่ส่วนใหญ่เราก็ไม่ได้แนะนำแต่ถ้าเริ่มไม่ชัดแล้วก็ผ่าข้างหนึ่งได้ไม่มีปัญหาอะไรบางคนก็ผ่าสองข้างบางคนผ่าข้างเดียวนะก็เหมือนเราเปลี่ยนยางรถยนต์ตามสภาพนะครับโอเคสวัสดีครับคุณหมอขอโทษถามนะครับบอกว่าผมเนี่ยปวดเข่ามากอยากจะเป็นเข่าน่าจะเป็นเข่าเสื่อมนะอาจจะเป็นเข่าเสื่อมอยากให้คุณหมอช่วยแนะนำยาให้กินหน่อยโอ้เข่าเสื่อมนี่ยากินช่วยได้เหรอครับที่จริงมันจะมียากลุ่มนึงก็คือเขาไม่ได้เคลมว่าสามารถช่วยได้ 100% นะครับมันเป็นเหมือนเราเวลาเราบอกคนไข้ก็จะคล้ายๆน้ำในข้อเป็นมาทดแทนน้ำในข้อหรือว่าทางสับของยาเนี่ยเราเรียกว่ากูโคซามีนซัลเฟตใช่ครับก็อาจจะมาช่วยส่วนใหญ่ยาตัวนี้เวลาให้เนี่ยหมอกระดูกหรือว่าหมอฟื้นฟูให้เนี่ยก็จะให้ในแง่ที่ลดการปวดแต่ส่วนมากแล้วเราจะให้ลองกินคือแต่ว่าจะไม่แนะนำให้ไปหาซื้อกินเองนะครับเพราะว่าบางทีมันต้องดูว่ามีโรคประจำตัวอะไรหรือเช่นเบาหวานหรืออะไรพวกนี้ที่คุมไม่ค่อยดีตัวนี้มันอาจจะไปมีผลได้บ้างเล็กน้อยครับก็ต้องให้ไปพบแพทย์ก่อนแล้วให้แพทย์สั่งให้ซึ่งส่วนมากเนี่ยจะสั่งในช่วง3เดือนแรกให้กินมันจะเป็นซองใช่ไหมครับจริงมันมีทั้งซองและเม็ดแต่ส่วนใหญ่จะให้กินเป็นซองที่การละลายน้ำที่ดีอย่างเงี้ยครับแล้วก็ดื่มตอนเช้าก่อนอาหารนี่ครับทุกวันก็คือสักประมาณช่วงแรกถ้าเกิดช่วยลดปวดได้ดีเนี่ยครับภายใน3เดือนแรกจะสั่งให้กินต่อแต่ว่าก็ไม่เกิน6เดือนประมาณนี้ครับมันจะช่วยชะลอได้แต่ระหว่างที่อาการปวดดีขึ้นเนี่ยก็ควรต้องออกกำลังกายลดน้ำหนักหรืออะไรที่บอกไปช่วงแรกๆเนี่ยให้ได้ดีขึ้นเพื่อคงภาวะไม่ให้มันเสื่อมมากไปกว่านั้นครับนะคุณพินนี่บอกโอ้คุณหมอเตชิตนะหรืออาจารย์มิวของเราดูเด็กมากเลยแต่ให้คำอธิบายทุกคำถามได้ชัดเจนละเอียดดีมากขอชื่นชมนะคะนะคุณวิเวียนบอกว่าวันนี้ดูรายการของเราแล้วได้ความรู้อีกแล้วนะครับเดินแกว่งแขนอาจทำให้แขนเสื่อมได้นะครับเวลาหมุนคอมีเสียงกระดูกดังก๊อปแก๊ปจะอันตรายไหมครับก็อย่างที่ไปกินต่อไปนะครับรบกวนถามครับคุณแม่อายุ63เป็นตะคริวบ่อยควรเสริมอาหารประเภทไหนแล้วนมควรเป็นกลุ่มไหนดีคะ
เป็นตะคริวบ่อยใช่ไหมครับก็คือบางทีตะคริวบางทีอาจจะเกิดจากตัวของกล้ามเนื้อที่มันหดเกร็งก็ได้นะครับบางทีถ้าเกิดสมมติว่าเรายืดกล้ามเนื้อได้ดีบางทีกล้ามเนื้อน่องเกร็งเนี่ยครับเรายืดดีก็คือถ้ายืดก็เหมือนกับว่าเอาผ้าไปคล้องปลายเท้าแล้วก็ดึงขึ้นมาอย่างเงี้ยถ้ายืดได้ดีตะคริวก็อาจจะดีขึ้นแต่บางทีตะคริวอาจจะเกิดจากพวกขาดพวกวิตามิน B ที่ทำให้เกิดอาการเหน็บชาได้ยิ่งโดยเฉพาะในผู้สูงอายุนะครับก็อาจจะต้องไปพบแพทย์ด้วยให้ประเมินว่ามีการแบบว่าขาดวิตามิน B อะไรพวกนี้จริงหรือเปล่าถ้าเกิดเสริมได้ก็อาจจะดีขึ้นแต่ว่าหลักๆก็อาจจะต้องมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อมากขึ้นด้วยนะฮะคุณอมราพรนะครับบอกอายุ43มีอาการชามือทั้ง2ข้างนะครับแล้วก็มือขวาเนี่ยเคยมีอาการเหมือนไฟช็อตเป็นครั้งเดียวค่ะคุณหมอส่งให้มาตรวจนะครับเวชศาสตร์ฟื้นฟูค่ะเมื่อวันที่15ตุลาคมนะครับก็คือยังไม่ถึงนะฮะจะมีนัดตรวจ EMG ที่ลามาค่ะคืออยากรบกวนสอบถามว่าการตรวจนี้ใช้ไฟฟ้ามันเขาเลยรู้สึกกลัวนะฮะไม่ได้เป็นโรคเบาหวานนะคะแต่กลัวอันนี้การตรวจนี้เข้าใจว่าสงสัยว่าอาจจะเป็นพวกพังผืดทับเส้นประสาทคือใช้คำว่าไฟช็อตนี่เราอาจจะกลัวเป็นยังไงนะอาจารย์อธิบายนิดนึง EMG เนี่ยภาษาไทยเราก็เรียกว่าไฟฟ้าวินิจฉัยครับก็คือเวลาตรวจเนี่ยเราก็จะเอาไฟฟ้าเนี่ยมีการกระตุ้นก็คือปักเข็มใช่ไหมอาจารย์มีสองแบบครับอาจารย์ก็คือมีกระตุ้นไฟฟ้ากับปักเข็มครับก็คือช่วงที่กระตุ้นไฟฟ้าเนี่ยก็คือจะกระตุ้นแบบว่าบางทีมันจะลักษณะคล้ายๆไฟช็อตทั่วไปแต่ว่าต้องบอกว่าไม่ได้เจ็บมากแต่บางคนเซนส์มากก็คือแบบว่ารู้สึกมากต่อการกระตุ้นเลยครับก็อาจจะเอาไปมาแปะจ้ะเป็นเหล็กมาแปะใช่ครับมีเหล็กมาแปะแปะตรงตัวที่เราจะกระตุ้นแล้วก็มีตัวปล่อยตัวกระตุ้นอีกตัวหัวกระตุ้นไปตามเส้นประสาทใช่ครับก็กระตุ้นแล้วดูเพื่อดูว่าการทำงานของเส้นประสาทนั้นยังดีไหมมันไม่เจ็บใช่ไหมครับต้องบอกว่าก็เจ็บอยู่ครับเจ็บแต่ว่าไม่อันตรายไม่อันตรายต้องบอกว่าไม่อันตรายแต่บางคนถ้าเกิดสมมุติว่าคนไข้ทนไม่ไหวครับเราก็จะทำให้เร็วขึ้นกระตุ้นเร็วๆแล้วก็ช่วยได้แต่ว่าอย่างที่อาจารย์สมบอกทีมงานเราอยากลองนะที่จริงมันมีอีกอย่างนึงด้วยก็คือปักเข็มปักเข็มอันนี้ยังไงก็ต้องเจ็บครับก็ต้องบอกว่าเจ็บยาไม่เหมือนครับแล้วจะอาจจะเจ็บเยอะกว่าด้วยนิดนึงเพราะว่าในการปักเข็มเนี่ยครับเราจะปักเราจะฟายคือหาอ๋อเหมือนฝังเข็มเนี่ยเหรอไม่เชิงฝังเข็มครับคือเราจะหาว่าเราต้องหาว่ามันมีจุดไหนของกล้ามเนื้อที่มีความผิดปกติไหมบางทีไม่ปักครั้งเดียวแล้วหยุดได้เลยเราต้องหาด้วยให้คนไข้ผ่อนคลายตัว ใช่ครับแล้วบางทีก็พอหาจุดแล้วบางทีต้องให้คนไข้เกร็งกล้ามเนื้อขึ้นมาอันนี้ครับก็จะเจ็บเกร็งใช่ก็ต้องบอกว่ามีอาการเจ็บจริงแต่ว่ามันก็จะมีข้อห้ามในคนไข้บางคนเช่นคนไข้ที่กินยาละลายลิ่มเลือดค่าการที่เลือดแข็งตัวเนี่ยไม่ดีอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นข้อห้ามไม่ต้องกลัวคุณผู้ชมปกติคุณหมอของเราแม่นครับเพราะนั้นมันก็จะแค่ไม่กี่เข็มแล้วก็จะเจอไม่ใช่เจออยู่แล้วแต่เบาหวานไม่ใช่ข้อห้ามใช่ไหมอาจารย์อันนี้เขาอาจจะกลัวว่าเป็นเบาหวานไม่ใช่ข้อห้ามเบาหวานไม่ใช่ห้ามแค่กินยาละลายริมเลือดอย่างเดียวใช่ครับส่วนใหญ่หลักๆเป็นยาละลายริมเลือดนะฮะคุณวาทิตบอกว่าบุคลิกภาพเป็นคนหลังไม่ตรงค่อนข้างที่จะออกหลังค่อมนะครับพอยืดตัวตรงมีอาการเจ็บควรไปตรวจไหมครับแบบนี้ก็บางทีก็ควรเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าไปตรวจแล้วหลังกระดูกหลังมันค่อนข้างผิดปกติหรืองุ้มหรือค่อมมากเนี่ยครับก็อาจจะต้องมีการถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้เป็นโรคอะไรหรือไม่จำเป็นต้องรักษาอะไรเงี้ยครับอาจต้องมีการแบบเสริมสร้างกล้ามเนื้อหลังให้แข็งแรงขึ้นเพื่อป้องกันบางทีถ้าเกิดมันเป็นไปแล้วเราไม่อยากให้เป็นมากขึ้นแก่ตัวไปต้องหลังค่อมงุ้มไปเงี้ยเราอาจจะต้องสร้างกล้ามเนื้อหลังให้แข็งแรงการออกกำลังกายกล้ามเนื้อหลังให้แข็งแรงขึ้นนะฮะคุณบูนบอกว่าผู้หญิงหลังคลอดทุกคนควรอยู่ไฟไหมครับคือปกติถ้าในแผนปัจจุบันนี้เราก็ไม่ได้แนะนำครับเราก็ถ้าปกติค่ะไม่ได้อยู่ไฟอาจจะเป็นความเชื่อในอดีตในอดีตคนโบราณแล้วก็แต่เราก็ไม่ได้ห้ามครับอยู่ได้อยากจะอยู่ก็อยู่ได้แต่เราได้ว่าแนะนำว่าต้องทำในผู้หญิงทุกคนนะครับแล้วแต่คนคุณอาคณาบอกว่าเป็นนิ่วในไตคุณหมอให้ยายูลาลิสยูมากินละลายนิ่วอยากทราบว่ามีข้อห้ามอะไรในการกินบ้างไหมคะไม่ได้ถามคุณหมอค่ะนิ้วเนี่ยประมาณ1เซนและก็6มิลสองข้างเลยค่ะแต่อันนี้ต้องเพิร์นก็ไม่ได้เป็นเชี่ยวชาญด้านนี้นะอาจต้องถามคุณหมอที่ค้างไว้ก่อนนะครับเพราะว่าแต่ต้องดูทีว่าต้องแต่เข้าใจเบื้องต้นไอ้ความเข้าใจเบื้องต้นบอกว่าไม่ใช่ว่ากินยาสลายนิ้วทุกคนแล้วจะสลายได้หมดนะหรือว่านิ้วจะหลุดมาหมดเพราะว่าบางทีท่านนิ้วที่ใหญ่มากบางทีมันก็ไม่หลุดเหมือนกันนะคะในเบื้องต้นนะคะสามีเป็นฝีตรงใกล้ทวารหนักเคยไปหาหมอโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งให้ยาฆ่าเชื้อมาทานบอกว่าต้องผ่าตัดใหญ่เลยไม่แน่ใจเลยอยากจะไปตรวจที่อื่นๆดูว่าวินิจฉัยเหมือนกันหรือเปล่าผ่านไปประมาณ1สัปดาห์นะครับซื้อกอเอี้ยสำหรับดูดฝีนะครับแล้วหัวมันหลุด
ต่แผลเนี่ยมันมีเลือดซึมๆแต่ไม่มากล้างแผลด้วยน้ำเกลือใส่ยาเบตาดีนนะทาแผลสดได้ไหมคะอย่างนี้ควรทำไงต่อดีคะปกติเนี่ยมันจะเป็นปัญหาคือบางทีมันไม่หมดแนะนำคืออาจจะต้องไปตรวจเพราะบางทีฝีเนี่ยบางทีข้างนอกเราไม่เห็นบางทีมันอยู่ข้างในเพราะนั้นยาฆ่าเชื้อที่ได้เนี่ยอาจจะบรรเทาได้ระดับนึงแล้วบางคนเป็นอีกหรือบางคนคือมีหลายหัวเท่าที่ผ่านมาสุดท้ายต้องผ่าตัดครับผมการผ่าตัดเนี่ยมันก็จะคือให้กับว่าคือมีหลักการคือถ้าเรามีหนองอยู่ก็ต้องกรีดออกอะนะคะไม่งั้นมันก็จะไม่เกลี้ยงไม่หมดนะคะเพราะนั้นแนะนำว่าไปตรวจดีกว่าเพราะนั้นถ้าไม่หมดก็จะได้ผ่าตัดเสร็จก็จะได้จบไปโอ้โหขอบคุณมากๆครับคุณผู้ชมครับทั้งทางทีวีและทางไลฟ์ครับคำถามวันนี้เยอะมากอาจารย์มิวอาจารย์โสฮอตสุดๆนะครับค้างอีกเยอะมากครับขออภัยจริงแต่ขอบคุณสำหรับทุกคำถามเลยนะครับทั้งทางทีวีแล้วก็ทาง Facebook Live ของ Rama Channel ด้วยติดไว้ก่อนแล้วกันนะครับพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่ 5:00 น.นะฮะมีคำถามอะไรมาฝากกันได้ครับใน Facebook Fanpage ของ Rama Channel ขาดไม่ได้เลยต้องขอบคุณครับอาจารย์โสกับอาจารย์มิวมากนะครับขอบคุณนะครับพรุ่งนี้ 5:00 น.นะคุณผู้ชมเจอกับอาจารย์แสงครับเรื่องของโรคทั่วไปใครมีปัญหาสุขภาพมาถามกันได้มากับอาจารย์พงศสิทธิ์นะครับเรื่องของการผ่าตัดฉุกเฉินเตรียมคันรามาของเรานะครับให้ความรู้กับละครเรื่องรักฉุดใจในฉุกเฉินพี่ซันนี่ด้วยนะครับยังไงติดตามได้ 5:00 น.พรุ่งนี้เจอกันวันนี้เรา3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ